ตัวเลขจะนิ่งอยู่ประมาณนี้แหละนะครับดูท่าทางทั้งตอนนี้ในซูมมีอยู่21คนท่วนนะครับสงสัยว่ากำลังกลับบ้านไปหมดแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มีคลิปย้อนหลังของวันนี้อยู่ดีเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่ะโอเคนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้ววันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องของเฟสแล้วก็สมดุลที่เกี่ยวข้องกับเฟสนะครับซึ่งภาษาไทยเขาแปลคำว่าเฟสว่าวัตถภาพแต่ว่าอาจารย์ขอเรียกภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวก หนึ่งพยางค์ภาษาพยายามพูดหนึ่งพยางค์เบลอแรงปากน้อยกว่านะครับเฟสคืออะไรเฟสมันก็คือเนื้อของสารเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อตอนต้นวิชานี้นะครับก็คือถ้าเราสังเกตเห็นว่าส่วนหนึ่งของสารเนี่ยมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกบริเวณนั้นว่ามีอยู่หนึ่งเฟสซึ่งในเฟสหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีสารหนึ่งชนิดหรือมีสารมากกว่าหนึ่งชนิดอยู่รวมกันก็ได้นะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่เราพูดถึงเรื่องเฟสก็คือเรื่องของสถานะของสารใช่ไหมครับถ้าสารบริสุทธิ์หนึ่งสารมีสถานะโดยมากจะมีสามสถานะด้วยกันได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สซึ่งแต่ละสถานะของสารเราก็ถือสมมติว่ามีหนึ่งเฟสใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าทั้งสามมีน้ำกับมีไอน้ำอยู่ด้วยกันมันเป็นคนละเนื้อกันใช่ไหมครับไอน้ำมันก็อยู่ส่วนไอน้ำของเหลวมันก็อยู่ส่วนของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคนละเนื้อคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกล่าวได้ว่าระบบที่มีน้ำกับไอน้ำเนี่ยมีอยู่สองเฟสก็คือเฟสของน้ำที่เป็นของเหลวแล้วก็เฟสของน้ำที่เป็นไอน้ำนะครับนักศึกษาลองดูต่อไปนี้แล้วลองบอกอาจารย์ว่าแต่ละอย่างมันมีเฟสกี่เฟสกันแน่ลองมาดูรูปแรกนะครับโลหะทองเหลืองนักศึกษาคิดว่าโลหะทองเหลืองในรูปนี้มีกี่เฟสมีหนึ่งเฟสเป็นเฟสของแข็งแต่ว่าในเฟสนี้มีสารอยู่กี่ชนิดสองอะไรบ้างทองเหลืองคืออะไรผสมกับอะไรถูกแล้วมี2ชนิดนะครับเป็น1เฟสที่มีสาร2ชนิดแต่มีอะไรบ้างจำได้ไหมทองเหลืองมีอะไรผสมกับอะไรอยู่ทองแดงผสมกับสังกะสีหรือดีบุกอาจารย์จำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เป็น2อันผสมกันนะครับน้ำมันเบนซินน่ะที่เราเติมรถมอเตอร์ไซค์เติมรถยนต์กันก็มี1เฟสเป็นของเหลวแล้วมีสารองค์ประกอบ1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดคิดว่าน้ำมันเบนซินมันไม่ใช่สารบริสุทธิ์ที่มันเป็นบริสุทธิ์เดียวๆมันมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายๆชนิดผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นมีเฟสเดียวก็จริงแต่ว่าองค์ประกอบเนี่ยมากกว่าหนึ่งซึ่งบางทีเราก็บอกไม่ได้แน่นอนด้วยซ้ำว่ามันมีอย่างกันแน่เพราะมันอาจจะประกอบไปด้วยโซ่ไฮโดรคาร์บอนหลากหลายที่มันรวมกันอยู่เป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับแล้วในรูปสุดท้ายนักศึกษาคิดว่าในรูปเนี่ยมันมีเฟสอยู่กี่เฟสมี2แต่มีสารอยู่กี่ชนิดชนิดเดียวนะครับก็คือน้ำแต่มีอยู่2เฟสในรูปนี้ด้วยกันก็คือเป็นน้ำแข็ง1เฟสแล้วก็เป็นน้ำเหลวอีก1เฟสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษากันในเรื่องของเฟสแล้วก็องค์ประกอบแล้วก็ความสัมพันธ์กันระหว่าง2สิ่งนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูคำจำกัดความต่างๆก่อนที่เราจะไปต่อกันในส่วนของเฟสให้มากกว่านี้นะครับแผนผังวัฏภาคหรือเฟสไดอะแกรมก็คือเป็นแผนผังของเฟสซึ่งเราเขียนขึ้นมาในรูปของตัวแปรต่างๆที่มีขอบเขตอย่างชัดเจนว่าบริเวณที่เราตีเส้นเอาไว้เนี่ยประกอบด้วยเฟสกี่เฟสหรือบริเวณตรงนี้มันคือเฟสอะไรนะครับซึ่งการที่เราspecify หรือระบุตัวแปรที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราทราบว่าระบบของเรามันจะต้องอยู่ในเฟสนี้โดยการดูจากเฟสไดอะแกรมนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งเมื่อเราพูดถึงเฟสไดอะแกรมอีกคำหนึ่งที่มักจะมาคู่กันก็คือในเรื่องขององศาความอิสระหรือว่า degrees of freedom นะครับซึ่งบางคนก็จะเรียกย่อๆว่า DOF นะครับไอ้เจ้า degrees of freedom มันคืออะไรมันก็คือถ้านักศึกษาลองมองดูมันก็คือว่ามันคือจำนวนตัวแปรที่เราต้องระบุ
อย่างชัดเจนนะครับมันคือจำนวนตัวแปรที่เราต้องระบุแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เราทราบว่าเราอยู่จุดไหนบนเฟสแต่ละนะครับสมมติว่าระบบของเรามี degree of freedom เท่ากับ2ความหมายก็คืออาจารย์ต้องระบุชัดเจน2ตัวแปรเช่นมันอาจจะเป็นอุณหภูมิและความดันใช่ไหมครับอาจารย์ต้องระบุว่าวิถีน้ำมี100อยู่ที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสกับความดัน1บรรยากาศคือจะฟันธงได้ว่าน้ำเป็นของเหลวแน่นอน 100% ต้องระบุ2ตัวแปรนะครับประมาณนั้นอันนี้คือนิยามขององศาความอิสระแล้วก็องค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์แน่นอนมันก็คือจำนวนสารทั้งหมดที่อยู่ในเฟส1เฟสนะครับเหมือนที่อาจารย์ให้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดเฟส1เฟสมันอาจจะมีองค์ประกอบ1อย่างหรือว่ามีองค์ประกอบมากมากอย่างก็ได้นะครับแต่ขอแค่ว่ามันรวมกันเป็นเนื้อเดียวเราก็ถือว่ามีเฟสเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟสอีควิลิเบียหรือว่าสมดุลของเฟสนะครับก็คือสภาวะสมดุลในระบบที่ประกอบด้วยเฟสมากกว่า1เฟสซึ่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสมดุลของเฟสที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์นะครับตัวอย่างเช่นการเดือดของน้ำนักศึกษาคิดว่าที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสกับความดัน1บรรยากาศเนี่ยนี่คือจุดที่เราทราบดีว่ามันคือจุดเดือดของน้ำใช่ไหมครับนักศึกษาคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจารย์เซตอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสกับ1บรรยากาศของความดันเนี่ยแบบเป๊ะโดยที่อาจารย์ไม่ได้ให้ความร้อนเพิ่มหรือว่าลดความร้อนลงเลยนักศึกษาคิดว่าจำนวนน้ำที่มันจะกลายเป็นไอเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอันนี้คืออีกทีหนึ่งนะถ้าอาจารย์ฟิกซ์อุณหภูมิที่100องศาเซลเซียสกับ1บรรยากาศแบบที่อาจารย์ไม่ได้ใส่ไฟให้ความร้อนเพิ่มหรือลดความร้อนลงเลยนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะนักศึกษาคิดว่าน้ำที่อยู่ในคอนดิชันอยู่ในสภาวะนี้มันจะระเหยมากขึ้นไหมหรือว่าระเหยน้อยลงคิดว่ามันเป็นยังไงมีคนใส่หัวคิดว่าจะเป็นยังไงครับมันเท่าเดิมทำไมมันเท่าเดิมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ตามหลักที่มันเท่าเดิมเพราะว่าจุดเดือดเนี่ยเราเรียกมันว่ามันคือจุดที่สองเฟสอยู่ในสมดุลระหว่างกันนะครับเป็นจุดที่สองเฟสอยู่ในสมดุลระหว่างกันก็คือเฟสของเหลวและเฟสของไอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยู่ที่จุดนั้นโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนสมดุลมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณของทั้งเฟสของเหลวและเฟสไอนั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ให้ความร้อนเพิ่มมันก็แน่นอนใช่ไหมครับว่าเราไปรบกวนสมดุลมันก็เลยหมายความว่าน้ำก็ต้องระเหยมากขึ้นเพื่อเป็นการชิปสมดุลตามหลักของเลอชาเปเรียที่เราเรียนไปตั้งแต่ม.ปลายแล้วนะครับแล้วก็เมื่อตอนปีหนึ่งเนาะในทำนองเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดอุณหภูมิลงระบบก็จะชิปอีกทางหนึ่งโดยที่ไอน้ำจะรวบแน่นมากขึ้นกลายเป็นดามใช่ไหมครับนั่นก็คือการรบกวนสมดุลอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนอกเหนือจากจุดเดือดเราก็ยังมองจุดที่เปลี่ยนสถานะของสารอื่นแบบเดียวกันก็คือเช่นจุดเยือกแข็งใช่ไหมครับจุดเยือกแข็งก็คือจุดที่สองสถานะหรือสองเฟสของสารบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในสมดุลระหว่างกันได้แก่เฟสของเหลวและเฟสของใช่ไหมครับก็คือถ้าเราคงอุณหภูมิไว้คงที่จุดเยือกแข็งของสารใดๆปริมาณของเหลวกับของแข็งมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นว่าเราไปรบกวนสมดุลนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่มันเลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ของเรื่องเฟสอีควิลิเบียนะครับก็คือมันอาจเมื่อเราไปเจอรอยต่อระหว่างเฟสสองเฟสเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันที่จุดที่มันเป็นรอยต่อตรงเนี้ยเราถือว่ามันมีสมดุลระหว่างเฟส2เฟสนั้นเกิดขึ้นอยู่นะครับยกเว้นว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงสมดุลโดยการรบกวนมันในวิธีบางวิธีนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญนะครับเวลาเราดูในส่วนของเฟสแดงนะครับโอเคพวกนี้มันก็เป็น
คำจำกัดความพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่ามีคนเคยเห็นมีใครเคยเห็นรูปนี้ไหมครับรูปพวกนี้คือแผนผังที่มีลักษณะประมาณอย่างนี้เคยเห็นกันหรือยังอาจจะเคยเห็นกันแล้วในตอนเคมีปีหนึ่งนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าเฟสไดอะแกรมเฟสไดอะแกรมมันคืออะไรมันคือแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเฟสต่างๆของระบบที่มีส่วนประกอบชนิดต่างๆในรูปแผนมุมสองหรือสามมิติใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ซิมเปิลที่สุดนี่คือเฟสไดอะแกรมของน้ำนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าเรามีแกน x กับแกน y โดยที่แกน x ของเราเนี่ยเป็นแกนอุณหภูมิแล้วแกน y ของเราเป็นแกนความดันใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสังเกตตรงนี้ดีเราก็จะเห็นว่ามันมีบริเวณที่เราระบายสีเอาไว้3บริเวณชัดเจนซึ่งเราบอกว่าน้ำที่อยู่ใน3บริเวณนี้มันจะต้องมี3เฟสที่แตกต่างกันไปนะที่เช่นสีอ่อนๆทางซ้ายมือก็คือน้ำจะอยู่ในเฟสของน้ำแข็งนะครับในขณะที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยตรงกลางน้ำก็อยู่ในเฟสของเหลวส่วนสีแดงข้างล่างก็คือน้ำอยู่ในเฟสของไอ้น้ำนะครับนักศึกษาคิดว่าตรงไหนที่บอกจุดเกิดของน้ำในเฟสไดอะแกรมนี้ตรงไหนบอกจุดเกิดของน้ำในเฟสไดอะแกรมนี้ครับไม่เอ่ยเส้นนี้ใช่ไหมครับเพราะมันคือเส้นที่มันแบ่งเขตแดนระหว่างเฟสของเหลวและเฟสของไอใช่ไหมครับก็ถ้าอาจารย์เลือกจุดอะไรก็ตามบนเส้นสีแดงที่อาจารย์เพิ่งล่างเมื่อกี้นี้นะครับมันก็คือจุดเดือดของน้ำทั้งนั้นเพียงแต่ว่าไอจุดเดือดที่ว่า100องศาเซลเซียสกับความเย็นบรรยากาศนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วจุดตรงนั้นเราเรียกว่าจุดเดือดปกติแต่ถ้าที่สภาวะอื่นๆน้ำมันก็เดือดเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่100องศาเซลเซียสหรือความดันหนึ่งบรรยากาศแต่มันก็เดือดที่คอนดิชันอื่นได้เหมือนกันซึ่งเป็นไปตามเส้นนี้นะครับในทำนองเดียวกันไอ้เส้นตรงนี้มันก็คือเส้นที่บอกจุดบอกเหลวของน้ำนะครับก็คือเป็นเส้นที่บอกว่าถ้าเราเลือกจุดบนเส้นตรงนี้น้ำมันก็จะมีสมดุลระหว่างเฟสของเหลวแล้วก็ของแข็งอยู่นะครับในขณะเดียวกันเส้นนี้มันก็คือเป็นเส้นที่บอกจุดที่น้ำมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอได้ทันทีนะครับน้ำแข็งก็ระเหิดได้เหมือนน้ำแข็งแห้งเพียงแต่ว่าที่ความดันที่เราอยู่บนโลกเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นมันเท่านั้นเองเราต้องทำให้ความดันมันต่ำๆเกือบจะสุญญากาศนะครับเราถึงจะสามารถเห็นน้ำแข็งระเหิดได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือหลักการของการดูเฟสไดอะแกรมนะครับแต่มันมีทริคที่มากกว่านี้เฟสไดอะแกรมมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นักศึกษามีใครเคยเห็นเฟสไดอะแกรมในรูปแบบของรูปที่2 3หรือ4มั้ยครับยังไม่เคยแต่วันนี้เราจะเริ่มมาสอนว่าเราจะดูเฟสไดอะแกรมที่ซับซ้อนกว่าเฟสไดอะแกรมของน้ำนี้อย่างไรนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาเรียนไปพร้อมๆกันไอ้เฟสไดอะแกรมของน้ำเห็นชัดเจนเรามีองค์ประกอบเพียงแค่องค์ประกอบเดียวนะครับแต่นักศึกษาลองสังเกตดูเฟสไดอะแกรมด้านขวาบนนะครับเฟสไดอะแกรมตัวนี้มีกี่องค์ประกอบนักศึกษาคิดว่าโอเคอาจารย์เขียนไว้ป่ะสององค์ประกอบอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามีสององค์ประกอบนักศึกษาคิดว่าอาจารย์ดูตรงไหนถึงบอกว่ามันมีสองประกอบดูจากรูปนี้นักศึกษาคิดว่าแกน x มันบอกอะไรครับแกน x ภาษาตรงนี้ก็เขียนว่า composition ก็คือองค์ประกอบนะครับพูดง่ายๆทางซ้ายมือเป็นองค์ประกอบของแมกนีเซียมออกไซด์ทางขวามือเป็นองค์ประกอบของอลูมิเนียมออกไซด์นะครับซึ่งคือหมายความว่าในระบบเนี้ยในเฟสไดอะแกรมเนี้ยเรากำลังพูดถึงระบบที่มี2องค์ประกอบก็คือของผสมระหว่างแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็อลูมิเนียมออกไซด์นะครับแล้วก็ที่ต
รงนี้นะครับแกน y คืออุณหภูมิเวลาที่เรามีมากกว่า1องค์ประกอบการเขียนเฟสไดอะแกรมแบบนี้เรามักจะเลือกที่จะฟิกซ์ไม่ความดันก็อุณหภูมิเพื่อให้เราสามารถเขียนเฟสไดอะแกรม2มิติในแบบที่เรามองภาพได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาฟิกซ์ที่ความดันที่ด้วยถ้าเราอยากจะรู้ความเป็นไปทั้งหมดเราก็สร้างเฟสไดอะแกรม3มิติขึ้นมาสิใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีบอกหมดเลยทั้งในส่วนของปริมาตรความดันจำนวนอนุภาคอะไรต่างๆนะครับเราสามารถสร้างเฟสไดอะแกรมที่มากกว่า2มิติก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะมีเฟสไดอะแกรมที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือนี่คือเฟสไดอะแกรมที่มี3องค์ประกอบโดยที่เราก็จะสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งมันก็จะบอกว่าที่มุมของสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือสารบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นของสิ่งนั้น 100% นะครับเช่นมุมนี้เป็นมุมที่เรากำลังดูองค์ประกอบที่มีคอร์ส 100% นะครับหรือมุมนี้คือมุมที่มีแร่คาลซิไลต์ 100% มุมนี้คือมุมที่มีแร่ฟอสเฟอไรต์ 100% แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกจุดต่างๆบนสามเหลี่ยมก็คือเราก็กำลังแวรี่กำลังเปลี่ยนแปลงจำนวนองค์ประกอบที่มันต่างกันไปซึ่งมันก็จะทำให้เราเกิดของผสมที่มีคุณลักษณะต่างๆกันไปนั่นเองนะครับโอเคเฟสไดอะแกรมที่เราเรียนตอนปีหนึ่งเราอาจจะรู้จักมันแค่รูปนี้แต่แท้ที่จริงแล้วในปีนี้เราจะได้เรียนมากกว่านี้นะครับแล้วเราจะลองมาดูกันว่าเวลาเราพิจารณาเฟสไดอะแกรมที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเคยเห็นมาเราดูกันอย่างไรโอเคนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่อาจารย์ต้องการจะสอนก่อนก็คือในเรื่องของ phase rule นะครับ phase rule คืออะไรphase rule เนี่ยมันเป็นกฎที่เราใช้เพื่อหาจำนวนองศาความอิสระหรือ degree of freedom ในแต่ละจุดของ phase diagram นะครับลองพิจารณาข้อความที่อาจารย์เขียนบนสไลด์นี้นะครับถ้าอาจารย์เลือกจุดตรงนี้ของน้ำที่เห็นเป็นจุดสีส้มตรงนี้นะครับความหมายของการเลือกจุดตรงนี้ก็คืออาจารย์ต้องนิยามตัวแปรทางเทอร์โบไดนามิกส์2ตัวพร้อมๆกันแบบแน่นอนและชัดเจนนะครับเพื่อบอกว่าจุดนี้อยู่ในโซนของน้ำแข็งนะครับการที่เราจะบอกได้ชัดเจนว่าน้ำจะอยู่ในน้ำแข็งเราต้องระบุความดันและอุณหภูมิที่ชัดเจนทั้งคู่ไม่ใช่ว่าเราระบุแค่ความดันอย่างเดียวแล้วเราไปนั่งเทียนหรืออุณหภูมิได้ไม่ใช่นะครับต้องระบุให้ชัดเจนทั้งคู่เราถึงจะสรุปได้ว่าน้ำมันอยู่ในเฟสน้ำแข็งอย่างชัดเจนในกรณีนี้จึงหมายความว่านะครับน้ำแข็งเนี่ยบริเวณที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมี degree of freedom เท่ากับ2เพราะนั่นหมายความว่าเราต้องระบุ2ตัวแปรเพื่อที่จะทำให้เราสรุปได้ชัดเจนในทำนองเดียวกันถ้าอาจารย์เลือกจุดที่อยู่บนเส้นแบ่งสถานะ degree of freedom อาจารย์เหลือ1แล้วเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรทำไมจากสองแล้วมันลดลงเหลือ1ในเคสนี้นักศึกษาคิดว่าเพราะอะไรทำไม degree of freedom มันถึงลดลงเหลือ1นักศึกษาดูนะครับไอ้จุดสีส้มตรงนี้มันอยู่บนเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นนี้มันมีความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับอุณหภูมิที่มันชัดเจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยหมายความว่าถ้าอาจารย์รู้อุณหภูมิแค่ระบุอุณหภูมิอย่างเดียวเราก็ทราบความดันได้โดยที่ไม่ต้องไประบุให้ชัดเจนอีกทีให้เสียเวลาเพราะเราคำนวณได้จากความสัมพันธ์ตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือในทำนองเดียวกันถ้าเรารู้ความดันระบุความดันชัดเจนเราก็สามารถบอกอุณหภูมิได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไประบุเพิ่มเติมอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเส้นนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยหมายความว่าอาจารย์ต้องระบุตัวแปรที่ชัดเจนเพียงแค่หนึ่ง
เราก็จะสร้างอีกตัวได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงหรือระบุเพิ่มเติมนะครับแล้วในขณะเดียวกันที่จุด critical point ตรงนี้ degree of freedom เหลือ0เพราะอะไรไม่เหลือองศาความอิสระอีกแล้วเนื่องจากจะเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่จุดเดียวอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงอุณหภูมิคำนวณใดๆก็ได้เพื่อที่จะมาระบุทริปเปิลพอยต์ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่เหลือความอิสระอะไรอีกแล้วที่จะระบุตัวแปรไม่เหลือเลยนะครับที่จุดนี้เราจึงมี degree of freedom เท่ากับ0นะครับพอจะเก็ตไอเดียของ degree of freedom เนาะว่ามันคืออะไรมันก็คือความอิสระที่เราจะเลือกตัวแปรเพื่อมาระบุบริเวณต่างๆในเฟสไดอะแกรมในเคสที่ซิมโพแบบนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นบริเวณที่เป็นเฟสต่างๆชัดเจนเนี่ย DOF จะเท่ากับ2ใช่ไหมครับแต่ถ้าตามเส้นทั้งหลายเนี่ย degree of freedom จะเหลือแค่1แต่ที่จุดนี้0นะครับพอเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนไหมเพราะว่าจุด critical point เนี่ยเราไม่มีอิสระที่เลือกตัวแปรอะไรเลยเพราะมันต้องเป็นแบบนั้นเรามีอิสระไม่มีทางเลือกเหมือนโดนมือชกให้เลือกตัวนี้ประมาณนั้นนะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปโอเคทีนี้มาดูตรงนี้นะครับGibbs Phase Rule เนี่ยก็คือโค้ดรู้จักแพทเทิร์นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาสรุปว่า Phase Rule เนี่ยก็คือ F ซึ่งก็คือจำนวน DOF หรือ Degree of Freedom ของระบบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ C ลบ P บวก2นะครับโดยที่ C ก็คือจำนวนองค์ประกอบของระบบและ P คือจำนวน Phase ในระบบส่วนเลข2ก็คือจำนวนตัวแปรอิสระที่มีอยู่ในแผนผังวัตภาคซึ่งโดยส่วนมากไอ้เลข2ตรงนี้มันมาจากจำนวนตัวแปรอิสระได้แก่อุณหภูมิแล้วก็ความดันนะครับนี่คือที่มาของเลข2ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องระบุอุณหภูมิกับความดันให้ชัดเจนก็คือจะต้องบวก2ตรงนี้เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ Gibbs Phase Rule นะครับกับแผนผังวัตภาคเมื่อกี้นี้นักศึกษาก็ลองดูจุดที่อาจารย์เลือกจุดแรกที่อยู่ในบริเวณน้ำแข็งนะครับถ้าเราใช้เฟสของตัวนี้ F เท่ากับ C ลบ P บวก2นะครับเราก็จะเห็นว่าที่จุดน้ำแข็งตรงนี้ C เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์เขียนว่า C เท่ากับ1นักศึกษาคิดว่าทำไม C เท่ากับ1ระบบนี้มันมี3อยู่กี่อย่างมีแค่อย่างเดียวเพราะนี่คือเฟสแรกการของน้ำใช่ไหมครับมันไม่ได้มีสามมากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้น c เท่ากับ1นะครับมี1องค์ประกอบเท่านั้น p ก็เท่ากับ1เพราะอะไรก็เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีเพียงแค่1เฟสเท่านั้นใช่ไหมครับ p ก็เลยมีค่าเท่ากับ1เลข2ตรงนี้เราใช้เลข2ได้เพราะว่าในเฟสไดอะแกรมนี้เขาไม่ได้ล็อกอุณหภูมิหรือความดันนะครับเราสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิกับความดันได้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันเลยต้องบวก2ตรงนี้แต่ถ้าเราไปเจอเฟสไดอะแกรมไหนที่เขาบอกว่าเขาล็อกความดันแต่ไม่ล็อกอุณหภูมิเลข2ตรงนี้จะกลายเป็นเลข1นะครับต้องระวังตัวเลข2ตรงนี้นะถ้าไปเจอเฟสไดอะแกรมที่ล็อก p หรือ p อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเปลี่ยนเลข2เป็นเลข1นะครับเพราะว่าเราลดความอิสระในการเลือกอุณหภูมิและความดันลงไปใช่ไหมครับเราเลยต้องเปลี่ยนจากบวก2เป็นบวก1แล้วถ้าเราไปเจอเฟสไดอะแกรมที่เราล็อกทั้งอุณหภูมิและความดันนักศึกษาคิดว่าเฟสโฟจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงจะกลายเป็นบ
วก0แทนบวก2ใช่ไหมครับเพราะว่าเราล็อกทั้งอุณหภูมิความดันแบบสนิทไม่ได้ให้มันเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีการมองเนาะเพราะฉะนั้นไอ้กฎที่ว่า F เท่ากับ C ลบ G บวก2เนี่ยให้เราลองอย่างมากตัวเลข2ให้สังเกตเฟสไดอะแกรมให้ดีว่าเขาล็อกอะไรไว้ไหมอย่างในเคสนี้เขาไม่ได้ล็อกอุณหภูมิความดันเราก็เลยใช้บวก2ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู F ในจุดนี้ก็คือ C ลบ G บวก2ก็คือ1ลบ1บวก2เท่ากับ2ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้มาดูบริเวณที่เป็นเส้นแบ่งสถานะบ้าง C ยังคงเท่ากับ1เพราะว่าเรามี1องค์ประกอบในระบบเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ P เท่ากับ2เพราะอะไรแต่ P เท่ากับ2เพราะอะไรเพราะมันมี2เฟสมีอะไรบ้างบริเวณนี้มันมีทั้งน้ำและไอน้ำอยู่ใช่ไหมครับดังนั้น p เท่ากับ2แล้วก็บวก2เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจำนวนดีกรีออฟฟิลล์ตัวนี้ก็เท่ากับ1นะครับซึ่งก็เหมือนกับที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองทีนี้มาดูตรง triple point ว่านะครับ f เท่ากับ c ลบ p บวก2 c เท่ากับ1นะครับเหมือนเดิมแต่ p เท่ากับ3ทำไมทำไม p เท่ากับ3ก็เพราะว่าที่จุดนี้เรามี3เฟสอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับมีทั้งน้ำแข็งมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งไอน้ำใช่ไหมครับดังนั้น p เท่ากับ3เพราะฉะนั้นจำนวน degree of freedom ตรงนี้มันเลยเป็น1ลบ3บวก2ซึ่งก็คือ0ใช่ไหมครับเราไม่มีอิสระในการเลือกตัวแปรอะไรตรงนี้เลยพอจะคิดไอเดียนะครับว่าเราใช้ไอตัวเฟสทูตรงนี้ยังไงแต่ประเด็นย้ำอีกอย่างคือสิ่งที่ต้องระวังก็คือเลข2นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วอาจารย์ก็อยากจะให้ลองดูตัวอย่างนี้นะครับลองตอบคำถามโดยที่อาจารย์จะจิ้มแต่ละจุดแล้วให้เราบอกอาจารย์ว่า degree of freedom ในจุดที่อาจารย์จิ้มลงไปเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเอาจุดนี้ก่อนจุดนี้ที่อาจารย์จิ้มจุดที่1อ่ะเรียกว่าเป็นเลข1แล้วกัน degree of freedom เท่าไหร่ทำไมถึง2ลองมาดูนะครับ f เท่ากับ c ลบ p บวกเท่าไหร่มีคนตอบว่าบวกหนึ่งทำไมถึงบวกหนึ่งทำไมถึงบวกหนึ่งเฟสไดอะแกรมมีลักษณะที่ว่าเราล็อกอะไรอยู่เราล็อกความดันนะครับเราล็อกความดันเอาไว้เลขตรงนี้เลยต้องกลายเป็นบวกหนึ่งนะครับแล้วระบบนี้มีกี่องค์ประกอบระบบนี้มีกี่องค์ประกอบ2มี2องค์ประกอบอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามี2องค์ประกอบตรงนี้คือเศษส่วนมวลของ 3D ใช่ไหมครับเมื่อเรามีเศษส่วนมวลของ3ใดมันก็จะต้องหมายความว่ามันต้องมี3มากกว่า1ชนิดอยู่แน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเศษส่วนมวลของอีก3หนึ่งใช่ไหมครับระบบนี้มี2องค์ประกอบเพราะฉะนั้นมาดูนะครับ c เท่ากับ2ในเคสนี้ c เท่ากับ2 p เท่ากับเท่าไหร่มันอยู่ในเฟสลิควิดเฟสเดียวเพราะฉะนั้น p เท่ากับ1บวก1ดังนั้นมี degree of freedom เท่ากับ2นะครับก็มีคนตอบ2แต่อาจจะไปใส่ c เป็น1แล้วก็ไอ้อะไรนะเลขสุดท้ายเป็น2แต่ถ้าทำอย่างนั้นผิดนะครับมันต้องทำแบบนี้เราต้องมองให้ออกด้วยว่าคอมโพเนนต์ของระบบนี้มีกี่อันเนาะจุดที่1ผ่านจุดที่2นักศึกษาคิดว่าตรงนี้มี degree of freedom เท่าไหร่
คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับดูดีมีใครคิดออกหรือยังให้เวลาอีกสัก2นาทีค่อยๆคิดไม่ต้องรีบร้อนอย่างน้อยที่พวกเราได้ออกแรงคิดนะครับเผื่อจะได้อย่างน้อยๆเราจะได้ฝึกกระบวนการที่ค้นหาคำตอบเราจะทำให้เราคิดมีเหตุมีผลมากขึ้นตอนเราทำข้อสอบเนาะถึงเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้พยายามลองคิดดูนะครับอ่ะ c เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับ2เหมือนเดิมเพราะว่าระบบนี้เรามี2องค์ประกอบนะครับแต่ t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับเท่าไหร่ได้ยินเสียงคนตอบ1ใครคิดว่า t เท่ากับ1ยกมือขึ้นใครคิดว่า t ไม่ได้เท่ากับ1ยกมือขึ้นแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่ทำไมถึงเป็น2ก็ที่อาจารย์ขีดเส้นไว้ two phase solid บริเวณนี้ถึงมันจะดูเหมือนว่ามีเฟสเดียวแต่เมื่อเขาระบุชัดแบบนี้ว่าเป็น two phase solid มันก็มีของแข็งอยู่2เฟสนะครับเพราะฉะนั้นลบ2บวก1คำตอบก็คือ degree of freedom เท่ากับ1นะครับโอเคทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเบอร์3น่าจะมีคนได้คำตอบแล้วคิดว่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ถ้ายังไม่ตอบให้เวลา1นาทีคิดโอเค c เท่ากับ2อันนี้มันก็เหมือนเดิมแต่ตรงนี้ p เท่ากับเท่าไหร่
เท่ากับ1นะครับมีแค่เฟสเดียวบวก1ดังนั้น degree of freedom ตรงนี้เท่ากับ2นะครับสุดท้ายจุดที่4ตรงนี้อ่ะโอเคตั้งเหมือนเดิม c ก็ยังเท่ากับ2เหมือนเดิมแต่ตรงนี้ t เท่ากับเท่าไหร่3นะครับเพราะว่ามันประกอบไปด้วยเฟสของแข็ง1 2และเฟสของเหลวตรงนี้บวกเป็น3เฟสนะครับบวก1ดังนั้น degree of freedom ตรงนี้ก็คือ0นะครับโอเคก็ฉะนั้นบริเวณ two phase solid เครื่องสายข้างล่างมันก็คือ1บวก2เท่ากับพูดง่ายๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นก็จะเก็ตไอเดียนะครับว่าเราดู degree of freedom ใน phase diagram ที่มีลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่ง phase diagram ที่มีลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า binary phase diagram เพราะว่าเรามีองค์ประกอบอยู่2องค์ประกอบนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มมาพูดถึงเรื่องของสมดุลวัตถภาพกันละนะครับโอเคเรากลับมาที่เฟสไดอะแกรมของน้ำครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ visualize ได้ง่ายอ่ะทีนี้เวลาเรามองเฟสไดอะแกรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเลือกจุดจิ้มจุดใดจุดหนึ่งแล้วบอกว่า degree of freedom กับข้อมูลเท่านี้บางทีการที่เราลองลากเส้นเล่นๆไปบนเฟสไดอะแกรมเนี่ยมันก็มีความหมายเหมือนกันนะครับอย่างสมมติว่าถ้าอาจารย์เริ่มต้นจากจุดนี้ในเฟสไดอะแกรมนี้แล้วไปสิ้นสุดที่จุดนี้นะครับแล้วถ้าอาจารย์วาดเส้นตรงสมมติว่าเอาเส้นตรงเส้นแรกก่อนการที่อาจารย์วาดเส้นสีแดงจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้นักศึกษาคิดว่ามันเทียบเคียงได้กับการที่อาจารย์ทำอะไรก็คืออาจารย์กำลังเพิ่มอุณหภูมิของน้ำจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ไม่รู้กี่องศาเซลเซียสจนกระทั่งถึงจุดเดือดใช่ไหมครับถ้าหากว่าอาจารย์พล็อตกราฟระหว่างเวลาเป็นแกน x แล้วก็อุณหภูมิเป็นแกน y เส้นสีแดงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรากำลังเพิ่มอุณหภูมิจากประมาณเท่าไหร่ไม่รู้องศาเซลเซียสจนถึง100ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเราถึงจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นจุดนี้คือจุดเดือดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสมดุลระหว่างเฟสสองเฟสก็คือน้ำและไอน้ำอยู่แต่ถ้าเราให้ความร้อนต่ออีกเรื่อยๆมันก็ยังคงอยู่ที่จุดนี้อุณหภูมิมันก็ยังไม่เปลี่ยนจนกระทั่ง
น้ำระเหยหมดใช่ไหมครับพอน้ำระเหยหมดมันก็จะเข้าสู่อีกโซนหนึ่งก็คือมันจะเริ่มไปต่อในเฟสของไอแล้วใช่ไหมครับแล้วอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองเฟสแปลงกันแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือมองว่าการที่เราลากเส้นไปมามันก็คือเรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันอย่างนั้นนั่นแหละนะครับนอกเหนือจากการที่เราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนสถานะเราก็ยังสามารถใช้ความดันเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่อุณหภูมิคงที่อย่างเช่นในรูปนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นจากน้ำที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียสแต่ความดันสูงมากใช่ไหมครับการที่เราลดความดันลงเรื่อยๆมันก็สามารถทำให้น้ำไหลออกไปได้เหมือนกันนะครับก็คือพอลดความดันตั้งแต่สักประมาณ100บรรยากาศลดลงมาจนเหลือความดันบรรยากาศน้ำที่เป็นของเหลวมันก็จะเริ่มเดือดนะครับแล้วพอลดความดันต่อมากกว่านี้มันก็จะกลายเป็นไอที่สุดนะครับจากเฟสไดอะแกรมนี้อาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนักศึกษามีใครเคยเล่นไอซ์สเก็ตไหมครับสเก็ตน้ำแข็งหรือถ้าไม่เคยเล่นอย่างน้อยก็คงจะพอเคยเห็นรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งเนาะรูปร่างเป็นยังไงมันมีลักษณะพิเศษยังไงตรงปลายรองเท้าตรงพื้นรองเท้ามันจะเหมือนใบมีดใช่ไหมครับคล้ายๆกับใบมีดมันจะรีบๆเล็กๆใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับฝ่าเท้าของเราเนาะฝ่าเท้าของเราปกติมันจะแบนๆใช่ไหมครับนักศึกษาคิดว่าการที่ฝ่าเท้าแบนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงปกติเวลาคนเรานะครับลุกขึ้นยืนน้ำหนักของคนเรามันจะถ่ายลงไปที่ไหนก็ฝ่าเท้าเรานั่นแหละใช่ไหมครับแล้วเรื่องของที่ฝ่าเท้าของเรามีพื้นที่เยอะแล้วมันก็แบนมันเลยกระจายน้ำหนักได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าการที่รองเท้าสเก็ตมันมีรูปร่างแบบนั้นน้ำหนักของเรามันจะไปลงตรงไหนหมดก็ลงตรงไอ้สันมีดของรองเท้าสเก็ตนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่น้ำหนักของเราเป็นลงบนสันมีดของรองเท้าสเก็ตตรงนั้นแล้วเราไปยืนบนน้ำแข็งนักศึกษาที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนยังไงลองดูการที่เราเพิ่มความดันสมมติเราอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อยนะครับการเพิ่มความดันบนน้ำแข็งมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายใช่ไหมครับเปลี่ยนสถานะได้เกิดเป็นฟิล์มของน้ำที่มันเคลือบอยู่บนผิวน้ำแข็งแล้วเวลาเราถลายไปบนน้ำแข็งที่มีน้ำอยู่ข้างบนมันก็เป็นยังไงครับมันก็ลื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟลุ๊กกลับได้คนที่จะสเก็ตเขาเลยต้องใช้หลักการแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้เราได้ฟิล์มของน้ำเนี่ยไปหล่อนะครับหล่อบนผิวแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณหล่อลื่นอ่ะช่างหนังแป๊บอ่ะไปต่ออ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงสมดุลของเหลวและไอไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีระบบเมื่อกี้นี้เราพูดถึงระบบที่มีองค์ประกอบเดียวแต่คราวนี้เราพูดถึงระบบที่มีสององค์ประกอบบ้างนะครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงสมดุลของเหลวและไอของระบบที่มีมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบเราก็มักจะพูดถึงกฎของราอูนะครับซึ่งกฎของราอูเนี่ยกล่าวไว้ว่าสำหรับสารละลายอุดมคตินะครับอุดมคติตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวใครดูสำหรับสารละลายอุดมคติที่มีสารสองชนิดผสมกันอยู่ความดันไอเหนือของเหลวผสมจะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้นะครับโดยที่ P ตรงนี้ก็คือความดันไอรวมของสารละลายนะครับจะมีค่าเท่ากับ XA XA ตรงนี้ก็คืออะไรเศษส่วนมวลนะครับเศษส่วนมวลของ A ในขณะที่ A ตัวนี้ XB ก็คือเศษส่วนมวลของ B
XA คูณ PA star บวก XB คูณ PB star ไอ star ตรงนี้คืออะไร star ตรงนี้ก็คือความดันไอของ A บริสุทธิ์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือความดันไอของ B บริสุทธิ์การที่มีสตาร์ตรงนี้ผมบอกว่าเรากำลังพูดถึงความดันไอของสารบริสุทธิ์นะครับก่อนที่มันจะมาผสมกับอีกสารหนึ่งเป็นสารละลายเนาะซึ่งไอเจ้าคำว่า ideal solution หรือสารละลายอุดมคติเนี่ยมันก็เหมือนแก๊สอุดมคตินั่นแหละครับก็คือตอนที่เราพูดถึงแก๊สอุดมคติเราก็ต้องให้ข้อสมมติว่าอนุภาคมันไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันแล้วก็ไม่มีปริมาตรสารละลายอุดมคติก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมี assumption สมมติว่า i ของสารละลายเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนแก๊สอุดมคติทุกประการนะครับและเมื่อ i ของมันมีคุณสมบัติเป็นแก๊สอุดมคติดังนั้นความดัน i ของ a นะครับที่อยู่ในสารละลายมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับเศษส่วนมวลของ aตามกฎความดันไอของดอตตันที่เราได้เคยเรียนไปแล้วนะครับตอน KBB เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความดันไอของสาร A เหนือสารละลายนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนมวลของ A คูณกับความดันไอของ A บริสุทธิ์นั่นเองซึ่งพอเราทราบดังนี้แล้วแน่นอนว่าเมื่อเรามีของเหลวไอ้ผู้ผิดมีของอยู่2ชนิดที่ประกอบกัน2ชนิดผสมกันในสารละลายนะครับ XA กับ XB จะต้องบวกกันเท่ากันหนึ่งเพราะว่าเรามีสาร2ชนิดและเศษส่วนมวลของสารทั้ง2ชนิดมันต้องรวมกันได้1เสมอไม่ว่าจะในกรณีใดๆนะครับเพราะฉะนั้นความดันรวมความดันไอรวมของสารละลายนะครับก็จะเท่ากับ XA PA star บวก XB PB star นะครับโอเคพอเรานำเอากฎของเรามาผสมกับเฟสไดอะแกรมที่เป็นลักษณะไบนารี่เฟสไดอะแกรมแบบนี้นะครับก็คือแกน x เนี่ยเรามักจะวัดเป็นเศษส่วนมวลของสารนะครับหรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลอะไรก็แล้วแต่มันจะบอกองค์ประกอบของสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ถ้านักศึกษาดูแกน x ของกราฟนี้ก็จะเห็นว่าแกน x เป็นแกนของเศษส่วนมวลของนะครับเพราะเราเริ่มทางซ้ายที่เศษส่วนมวลของ b เท่ากับ0ไปถึงทางขวาที่เศษส่วนมวลของ b เท่ากับ1ซึ่งถ้าเราอยากจะสร้างเศษส่วนมวลของ a ก็ไม่ยากก็คือเอาเศษส่วนมวลของ b ไปหักออกคือก็จะได้เศษส่วนมวลของ a แล้วทีนี้พอเขาพลอตความดันไอของ a นะครับก็จะได้เป็นเส้นตรงสีแดงแบบนี้ตามกฎของราอูนะครับเพราะว่ามันแปรผันตรงกับเศษส่วนมวลของ a ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันความดันไอของ b นะครับมันก็จะเป็นเส้นตามนี้ตามกฎของราอูนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นกับเศษส่วนมวลของ b เช่นเดียวกันและเมื่อเรารวมจุด2จุดเนี้ยในทุกบริเวณของกราฟนี้เราก็จะได้เส้นหนาด้านบนซึ่งเป็นความดันไอของสารละลายตามกฎของราอูนะครับก็คือ PA บวก PB ไม่มีสตาร์นะครับโอเคซึ่งจุดตรงนี้คือจุดนี้นะครับเป็นสีดีกว่าให้มันชัดๆแป๊บนึงนะครับจุดนี้ก็คือความดันไอของ A บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันจุดนี้ก็คือความดันไอของ B บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าซ้ายสุดของกราฟคือ A บริสุทธิ์และขวาสุดของกราฟก็คือ B บริสุทธิ์ใช่ไหมครับมันก็เป็นตามนี้เนาะ
เวลาดูกราฟเนี่ยข้อมูลที่มันซ่อนอยู่มันจะมีเยอะนะครับเพื่อนก็พยายามอ่านกราฟแล้วก็พยายามนึกถึงครูต่างๆว่าไอ้เฟสไดอะแกรมต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันบอกข้อมูลอะไรหรอวะนะครับที่จริงมันมีเยอะพยายามมองให้ออกว่าข้อมูลที่เราอ่านได้จากเฟสไดอะแกรมมี1 2 3 4 5อะไรบ้างตรงนี้สำคัญมากได้ทำให้เราทำข้อสอบในตอนนี้ได้นะครับการที่เราสามารถพล็อตกราฟแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเราสามารถเขียนบทของเรารู้ใหม่โดยที่เราแปลงเศษส่วนมวลของ A ให้กลายเป็นเศษส่วนมวลของ B ตรงนี้โดยการที่ xA เท่ากับ1ลบ xB เนี่ยเอาไปแทนค่าลงมานะครับเราก็ยังสามารถพล็อตความดันไอรวมในเทอมของเศษส่วนมวลของ B อย่างเดียวได้เลยได้กราฟแบบนี้ออกมานะครับโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะไปต่อโอเคนะครับไม่เป็นไรอาจารย์เข้าใจว่าเดี๋ยวพวกเราก็คงอยากกลับบ้านกันเนาะใกล้วันหยุดแล้วอ่ะสาลายจริงนะครับมันต่างจากสาลายปกติเมื่อกี้นี้อย่างไรนะครับความแตกต่างจะอยู่ตรงที่ว่าพฤติกรรมของความดันไอมันจะไม่เป็นตามกฎของเรานะครับเพราะว่าไอของสาลายเนี่ยมันอาจจะมีอินเทอร์แอคชั่นต่างๆระหว่างกันอยู่ซึ่งมันจะทำให้เกิดความเบี่ยงเบนของความดันไอจากกฎของราอูขึ้นมาซึ่งในความเบี่ยงเบนเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งในทางบวกและในทางลบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเบี่ยงเบนทางบวกกับทางลบเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าความเบี่ยงเบนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทางบวกนะครับมันก็จะเกิดจากการที่ว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารบริสุทธิ์มากกว่าแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคของสารที่มันผสมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอนุภาคมันเลยไม่ได้อยากจะอยู่ด้วยกันในสารายมันก็เลยทำให้ความดันไอมันสูงกว่าที่เป็นการเบี่ยงเบนทางบวกจากกฎของเรานั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่อยากในสารายมันอยากจะไปเป็นไอมากกว่ามันก็เลยเป็นแบบนั้นในทางลองกับกันความเบี่ยงเบนทางลบก็จะเกิดจากการที่อนุภาคของสารที่ผสมกันเนี่ยมันเยอะกว่าสารบริสุทธิ์มันก็เลยอยากจะอยู่ในสารละลายมากกว่าปกติเลยทำให้ความดันไอที่เราวัดได้น้อยกว่าที่กฎราอูทำนายเอาไว้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นความเบี่ยงเบนทางลบลงซึ่งในความเบี่ยงเบนทางบวกทางลบเนี่ยเมื่อเราเขียนเป็นกราฟลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่ากฎของราอูเนี่ยยังไงก็เป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเบี่ยงเบนทางบวกเราก็อาจจะเห็นว่ามันเบี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะครับและการเบี่ยงเบนทางลบมันก็จะออกมาในรูปลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาของเหลวเอาสารอะไรมาผสมกันในสารอะไรอยู่นะครับซึ่งคอมบิเนชันที่แตกต่างกันมันก็จะให้ความเบี่ยงเบนในลักษณะที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้บ้างเมื่อกี้นี้เราเห็นเฟสไดอะแกรมไปแล้วเฟสไดอะแกรมตัวนี้ทั้งสายเห็นเราเรียกว่า PX เฟสไดอะแกรม PX คืออะไรก็คือหมายความว่าเฟสไดอะแกรมที่เราพล็อต P ก็คือความดันและ Xก็คือเศษส่วนมวลนะครับอยู่ด้วยกันโดยที่เราจะให้เศษส่วนมวลเป็นแกน x แล้วก็ความดันเป็นแกน y นะครับถ้าเราดูเฟสรูตรงนี้นะครับเฟสรูของตรงนี้ก็คือ f เท่ากับ c ลบ p บวกเท่าไหร่นักศึกษาคิดว่าบวก1ทำไมถึงบวก1เพราะว่าเราเลือกที่จะฟิกซ์อุณหภูมินะครับความดันเรายังเปลี่ยนได้อยู่ทีนี้ลองมาดูรูปตรงนี้นะครับว่ามันมีเฟสอยู่กี่เฟสกันแน่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณของเหลวที่เป็นเฟสของเหลวมีอยู่1เฟสเท่านั้นนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณ i มี1เฟสเหมือนกันแต่บริเวณที่อยู่ตรงรูปริมฝีปากนะครับมี2เฟสมันก็จะมีขอบเหลวกับไอผสมกันอยู่นะครับมันก็จะเริ่มยากตรงนี้แล้วเพราะว่าในบริเวณตรงนี้ถ้าเราเลือกจุดที่
ำให้เรามีองค์ประกอบของสารที่ไม่เท่ากันองค์ประกอบของไอองค์ประกอบของของเหลวที่ไม่เท่ากันอีกแล้วมันจะเริ่มยุ่งเหยิงจากตอนนี้เป็นต้นไปแล้วมันมีแต่มีวิธีคำนวณครับว่าอ้าวถ้าเราเลือกจุดในบริเวณริมฝีปากตรงนี้จุดนั้นมันจะทำให้เราได้ของเหลวที่มีองค์ประกอบของสารหนึ่งเท่าไหร่และไอที่มีองค์ประกอบของสารหนึ่งเท่าไหร่นะครับนักศึกษาควรจะบอกเองพวกเราเรียนปอแล้วฉันต้องมารู้เรื่องนี้ทำไมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอนาคตอยากจะไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เช่นพวกสุราชุมชนหรืออะไรพวกนี้นะครับการตัดเหล้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากมากนะครับมากมากด้วยเดี๋ยวมันเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวข้ามหน้าจะอธิบายนะครับแต่ในคราวนี้เดี๋ยวเราเบสิกก่อนโอเคเฟสแรกการเลือกสายเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นเฟสแรกการของสององค์ประกอบระหว่างเบนซีนและโทลูอีนนะครับโดยที่แกน x เนี่ยเป็นคอมโพสิชันของเบนซีนนะครับตั้งแต่0ถึง1ก็คือจะเห็นว่าขวามือสุดเนี่ยคือเบนซีนบริสุทธิ์นะครับซ้ายมือสุดก็จะเป็นโทลูอีนบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าซ้ายมือคือเศษส่วนมวลของเบนซีนและกระสุนก็คือโทลูอีนบริสุทธิ์นั่นแหละนะครับส่วนขวามือก็คือเศษส่วนมวลของเบนซีนเป็น1ก็คือเบนซีนบริสุทธิ์นะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าไอ้บริเวณริมฝีปากเราจะดูองค์ประกอบต่างๆอย่างไรคอนเซ็ปต์เรื่องแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือไทไลน์นะครับหรือเส้นผูกแต่ขอเรียกว่าไทไลน์แล้วกันนะครับไทไลน์คืออะไรมันคือเส้นนะครับที่ใช้บอกองค์ประกอบของสารหนึ่งในบริเวณที่มี2เฟสนะครับเราจะใช้เฉพาะในบริเวณที่มี2เฟสเท่านั้นซึ่งเราก็จะต้องกำหนดจุดหนึ่งในพื้นที่ที่มี2เฟสเสียก่อนดังนั้นอาจารย์ก็เลยเลือกที่จะกำหนดจุดนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเลือกจุดนี้ซึ่งเราต้องการจะอ้างอิงแล้วหาองค์ประกอบนะครับสมมติว่าคำถามของอาจารย์ตรงนี้อาจารย์อยากจะรู้ว่าไอ้ตรงจุดสีส้มโอเคอาจารย์รู้ว่าจุดสีส้มตรงนี้มันอยู่ในบริเวณที่มี2เฟสได้แก่เฟสของเหลวและเฟสไอใช่ไหมครับแต่คำถามที่อาจารย์อยากจะรู้ก็คือว่าแล้วตรงจุดสีส้มเนี้ยถ้าเราแยกเฟสของเหลวกับเฟสไอออกมาได้เราจะได้เฟสของเหลวที่มีเบนซีนบริสุทธิ์แค่ไหนและเฟสไอที่มีเบนซีนบริสุทธิ์แค่ไหนนะครับมันมีคำตอบจากตรงนี้สามารถหาได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราทราบได้อย่างไรอ่ะโอเคหลังจากที่เรากำหนดจุดแล้วนะครับนักศึกษาก็ทำการลากเส้นลากเส้นตรงขนาดกับแกน x นะครับแบบผ่านจุดนั้นตั้งแต่บริเวณเขตแดนของริมฝีปากเนี่ยก็คือลากเส้นนี้นะครับผ่านจุดตรงนี้ลากไปเลยเส้นนี้ครับที่อาจารย์ลากเนี่ยเรียกว่าไทไลน์นะครับนี่แหละครับคือไทไลน์เส้นนี้นะครับแล้วทีนี้เส้นนี้บอกอะไรเราไทไลน์ชนจุดไหนมันก็จะบอกข้อมูลดังนี้นะครับสมมติว่าอ่ะไทม์ไลน์ถ้าอาจารย์ลากไปทางซ้ายมันชนกับอะไรมันชนกับบริเวณที่เป็นเฟสของเหลวหรือไอครับอันนี้คือเฟสไดอะแกรมเดิมเหมือนหน้าเมื่อกี้ลายด้านซ้ายของไทม์ไลน์มันชนกับเฟสอะไรอยู่ของเหลวหรือไอครับถ้างงว่าเฟสไหนคืออะไรเนี่ยตรงนี้คือเฟสของเหลวตรงนี้คือเฟสไอนะครับนี่คือเฟสของเหลวนี่คือเฟสไอเพราะฉะนั้นลายด้านซ้ายของไทไลน์มันชนกับเฟสของเหลวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าเฟสของเหลวมีเศษส่วนมวลของเบนซีนเท่าไหร่อาจารย์ก็แค่ดูตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเฟ
ีเศษส่วนมวลเป็นสีเท่ากับ0.38ทราบได้เลยจากไทม์ไลน์นะครับนายทำนองยอมรับปลายอีกด้านของไทม์ไลน์ที่ชนกับเฟสไอถ้าอาจารย์อยากจะรู้ว่าในเฟสไอมันมีปริมาณของเบนซีนเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมชนตรงนี้แล้วก็อ่านค่าในเฟสไอมีเศษส่วนมวลเบนซีนประมาณ 0.68 นะครับง่ายไม่ยากนะครับไทม์ไลน์ไม่ยากถ้าเกิดว่าเรากำหนดจุดในบริเวณที่มี2เฟสได้แน่นอนแล้วนะครับเราก็ลากเส้นแบบที่อาจารย์ลากให้ดูเนี่ยขนาดแกน x ไปให้ชนขอบนะครับขอบด้านไหนชนกับเฟสไหนเราก็อ้างไปเลยว่าบริเวณนั้นจะต้องมีเฟสนั้นมีองค์ประกอบของสารนั้นอยู่อ่านตามข้างล่างได้เลยนะครับง่ายไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่ยากก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเลเวลรูมนะครับซึ่งส่วนมากเราจะใช้สองสิ่งนี้ร่วมกันในการหาองค์ประกอบของสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเลเวลรูมคืออะไรเดี๋ยวขอพักหายใจแป๊บนึงโอเคนะครับไทม์ไลน์ไม่ยากแต่ไอ้ที่ยากคือตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเลเวลรูจะต่างจากไทม์ไลน์ตรงที่เมื่อกี้ไทม์ไลน์เราใช้ในการอ่านองค์ประกอบของสารในเฟสแต่ละเฟสแต่เลเวลรูใช้สำหรับคำนวณอัตราส่วนปริมาณสาร2เฟสนะครับคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูโอเคเราก็ยังคงใช้ข้อมูลจากไทม์ไลน์อันเดิมนะครับแต่ทีนี้สาเหตุที่มันเรียกว่าเลเวลรูก็เพราะว่าเรามองมันเหมือนทางโดยที่เราเอาจุดที่เราเลือกเนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับเหมือนไม้กระโดดมาหลับพูดง่ายๆแล้วเราเอาจุดที่เราเลือกเนี่ยเป็นจุดหมุนแล้วยังไงต่อเมื่อเราเลือกจุดนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมครับก็คือเราแบ่งคานเป็น2ฝั่งแบ่งไม้กระดกนี้เป็น2ฝั่งละใช่ไหมครับก็คือซ้ายมือของจุดหมุนแล้วก็ขวามือของจุดหมุนใช่ไหมครับซึ่งสมมติว่าอาจารย์ให้ด้านนี้มีความยาวเป็น L เนี่ยแล้วก็ด้านนี้มีความยาวเป็น L 2นะครับถ้านักศึกษาอ่านตามที่อาจารย์พิสูจน์ด้านขวามือแล้วลองพยายามทำความเข้าใจตามจะพบว่าสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คืออัตราส่วนระหว่างความยาวของ L1 ต่อ L2 จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของจำนวนโมลของสารทั้งหมดในเฟสของเหลวต่อจำนวนโมลของสารทั้งหมดในเฟสไอนะครับตรงนี้มันจะมีคลิปนิดนึงก็คือว่า L1 ต่อ L2 นะครับสังเกตดู L1 มันคือด้านที่อาจารย์ลากไปชนกับอะไรชนกับ I ใช่ไหมครับแต่ L2 อาจารย์ลากไปชนกับอะไรชนกับของเหลวใช่ไหมครับแต่ดูเศษส่วนตรงนี้อาจารย์กลับกันนะครับL1 มันลากไปชน I แต่อาจารย์เอา L liquid เนี่ยขึ้นก่อนในขณะที่ L2 เนี่ยมันลากไปชนของเหลวแต่อาจารย์กลับเอา vapor หรือ I ไปเป็นตัวส่วนมันจะกลับกันตรงนี้ก็มีหลักการจำประมาณนี้เนาะตอนที่เราสร้างคานขึ้นมานะครับดูว่าถ้าสมมติตัวเศษเนี่ยคานไปชนฝั่งไหนเราก็ต้องเอาจำนวนสารของอีกเฟสนึงเนี่ยบวกกับตัวเศษมันจะกลับกันนะครับหลักการมีอย่างนี้และไอสิ่งตรงนี้นะครับ N liquid เนี่ยคืออะไรมันคือจำนวนมวลของสารทุกชนิดซึ่งในเคสนี้ก็รวมหมดนะครับทั้งเบนซีนและโทลูอีนนะครับรวมหมดเลยในเฟสของเหลวก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเนาะจากเฟสไดอะแกรมนี้ของเหลวเรามันมีทั้งเบนซีนและโทลูอีนใช่ไหมครับ N liquid เนี่ยก็คือ N ของเบนซีนในเฟสของเหลว
บวกกับ n ของโทโลอีนในเฟสคอร์เวฟแล้วก็พูดง่ายๆนะครับเท่ากับ n ลิควิด n เวเปอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็คือ n ของเบนซีนในเฟส i บวกกับ n ของโทโลอีนในเฟส i เพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาใช้ข้อมูลตรงนี้รวมกับข้อมูลจากไทม์ไลน์ซึ่งบอกว่าในเฟสแต่ละเฟสเนี่ยมันมีองค์ประกอบของเบนซีนกับโทโลอีนเท่าไหร่แบบชัดเจนเราก็จะคำนวณปริมาณสารที่อยู่ในเฟสแต่ละเฟสได้แบบสมบูรณ์นะครับโดยใช้สองสิ่งนี้ร่วมกันL1 กับ L2 มันคืออะไร L1 ก็คือเศษส่วนโมลของเบนซีนในเฟส i ลบกับเศษส่วนโมลของเบนซีนก็คือเนี่ยแหละครับเศษส่วนโมลของเบนซีนในเฟส i ลบจากตรงนี้ก็คือนักศึกษาแค่ลากไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยลบกันก็ได้ L1 แล้วก็ลากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยลบกันก็ได้ L2 นะครับมันก็เหมือนกับการหาตาส่งความยาวตรงนี้นั่นแหละที่เรามาเทียบกันไม่ยากไม่ยากเกินไปนะครับเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมงั้นก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเราใช้ไอ้ตัวนี้กันยังไงโอเคนะครับจากแผนถามวัตภาพด้านล่างนะครับถ้าหากว่า binary system ด้านล่างนี้เรามี3หรือ2ชนิดได้แก่ A และ B นะครับซึ่งมวลรวมของทั้งระบบมี12กรัมจงคำนวณองค์ประกอบของสาร A และ B ในเฟส i และเฟสของเหลวที่จุดกอไก่และขอไข่จุดกอไก่เนี่ยง่ายๆใช่ไหมครับจุดกอไก่มันอยู่ในเฟสของเหลวล้วนๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่อยู่ในเฟสไอเลยใช่ไหมครับแต่กอไก่เนี่ยมันมีเวทแฟคชั่นของ b เท่าไหร่ 0.7 ใช่ไหมครับที่จุดกอไก่มีสัดส่วนมวลเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกอีกนิดหนึ่งแกน x ของเฟสไดอะแกรมพวกเนี้ยบางครั้งเราก็จะใช้สัดส่วนของมวลแทนสัดส่วนของมวลแต่หลักของไทม์ไลน์กับเลเวลรูเนี่ยก็ใช้เหมือนกันอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราทวีตในเคสนี้เป็นเคสของมวลไม่ใช่มวลเท่านั้นเองแต่หลักการของไทม์ไลน์กับเลเวลรูยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังใช้เหมือนเดิมA มีเมื่อกี้จะเขียนว่าอะไรนะมีส่วนประกอบของ B คิดเป็น 0.7 โดยสัดส่วนมวลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี A อยู่เป็นสัดส่วนมวลเท่าไหร่ A ก็จะต้องมี 1-0.7ใช่ไหมครับเท่ากับ 0.3 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามวลรวมของ A กับ B มันมีรวมกัน12กรัมดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสัดส่วนมวลของ B เท่ากับ 0.7 จะต้องมีมวลของ B ในเฟสของเหลวที่กอไก่เนี้ยกี่กรัมฉะนั้นจะต้องมีB ในเฟสของเหลวที่กอไก่เท่ากับ12คูณ 0.7 เท่ากับ 8.4 กรัมใช่ไหมครับที่เหลือก็ต้องเป็น A ใช่ไหมครับสามจุดหกกรัมสองอันนี้ต้องรวมกันได้12และไม่มีองค์ประกอบของ B หรือ A ในเฟส i เลยที่กอไก่ใช่ไหมครับไอ้กอไก่เนี่ยไม่ยากแต่คราวนี้เรามาดูจุดขอไข่บ้างไอ้ที่เริ่มยากนี่แหละครับคือจุดขอไข่ในจุดขอไข่มีอยู่กี่เฟส
จุดขอไข่มีอยู่กี่เฟสมี2ก็คือมีไอกับมีของเหลวอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์ต้องการจะทราบว่าแล้วในแต่ละเฟสเนี่ยมันจะมี A อยู่กี่กรัมและมี B กี่กรัมในแต่ละเฟสซึ่งการที่อาจารย์จะทราบตรงนี้ได้อาจารย์ต้องทำอย่างไรก่อนก็ต้องลากอะไรก่อนก็ต้องลากอะไรก่อนก็ต้องลากไทม์ไลน์ที่จุดขอไข่ใช่มั้ยครับซึ่งการที่อาจารย์ลากไทม์ไลน์ที่ขอไข่มันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะทีนี้สิ่งที่อาจารย์ทราบได้จากไทม์ไลน์คืออะไรการที่อาจารย์อ่านองค์ประกอบจากขอบของไทม์ไลน์เนี่ยมันบอกอะไรครับจำได้ไหมมันจะบอกองค์ประกอบของสารตามแกน x เนี่ยก็คือ b ใช่ไหมครับบอกองค์ประกอบของ b ในแต่ละเฟสนี่คือสิ่งที่อาจารย์สร้างจากไทม์ไลน์นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะได้ว่าถ้าดูฝั่งของเหลวนะฝั่ง i ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับองค์ประกอบของ b หรือเวทแฟคชั่นของ b เนี่ยในเฟสของเหลวเท่ากับ 0.5 ใช่ไหมครับเวทแฟคชั่นของ b ในเฟส i เท่ากับ 0.9 อันนี้ชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้จากไทม์ไลน์เนาะแต่มันยังตอบคำถามอาจารย์ไม่หมดเพราะอาจารย์อยากจะทราบอ้าวแล้วในเฟสของเหลวมี A เท่าไหร่มี B เท่าไหร่การที่อาจารย์จะทราบตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องทราบว่าสัดส่วนของเฟสของเหลวกับ I ใน12กรัมนั้นมันแบ่งเป็นเท่าไหร่กันแน่ซึ่งอาจารย์จะทราบมันได้จากการใช้เลเวลรูเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาจุดขอไข่ตรงนี้เป็นจุดหมุนของทางนะครับแล้วก็มาดูเลเวลรูนะครับให้ตรงนี้เป็น L1 ให้ฝั่งนี้เป็น L2 เหมือนเดิมนะครับL1 ส่วน L2 จะเท่ากับเวทของเฟสอะไรตั้ง L1 มันชนกับฝั่งอะไร L1 ชนกับฝั่ง I ต้องเอาตรงข้ามกันก็คือเวทของเหลวเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับหารด้วยเวทของเฟส I ต้องไหมอ่ะแล้วทีนี้เราก็มาหาความยาวของ L1 ต่อ L2 จุดตรงนี้มันประมาณ 0.75 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะดูก่อนจริงๆเวทการชั่งของเราคือ 0.6 อาจารย์อ่านเพี้ยนโทษที 0.6 นะครับอ่านเพี้ยนซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับ 0.9 ลบ 0.75 หาร 0.75 ลบ 0.6 ซึ่งก็เท่ากัน1ความหมายตรงนี้คืออะไรก็คือหมายความว่าเวทของเฟสของเหลวเท่ากับเวทของเฟส i ใช่ไหมครับอ่ะหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าใน12กรัมเนี้ยเป็นของเหลวทั้งหมดกี่กรัมหมายความว่าในทั้งหมด12กรัมเนี้ยเป็นของเหลวกี่กรัมจากสิ่งที่อาจารย์ได้มาจากของเหลวไม่ผิดจากสารทั้งหมด12กรัมที่อยู่ตรงจุดขอไข่จะเป็นของเหลวกี่กรัมเห็นได้ใช่ไหมครับก็เวทของเหลวบวกกับเวทของ i เท่ากับ12กรัมแล้วมันเท่ากันเพราะฉะนั้นของเหลวทั้งหมดเนี่ยมีมวลกี่กรัมที่จุดขอไข่6ใช่ไหมครับเพราะมันเท่ากันนะจากเลเวลรูปอาจารย์ได้ออกมาเท่ากันนะใช่ไหมครับดังนั้นเวทของเหลวเท่ากับ6กรัม
เวทของไอก็เท่ากับ6กรัมเช่นเดียวกันแต่อาจารย์ยังไม่ได้คำตอบที่อาจารย์ต้องการเพราะว่าอาจารย์ยังอยากจะรู้นะครับว่าในแต่ละเฟสเนี่ยไอของเท่ากับไอเนี่ยมันมีเอเท่าไหร่และมีบีเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับทีนี้เรารู้ว่าแต่เฟสของเหลวมีสัดส่วนของ b คิดเป็น 0.6 ใช่ไหมครับดังนั้นในเฟสของเหลวมี b อยู่6คูณ 0.6 เท่ากับ 3.6 กรัมแล้วก็จะมี a อยู่2.4 กรัมอันนี้เรารู้แล้วว่าในของเหลวมี A เท่าไหร่มี B เท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นในเฟสของ I จะมีเวทแฟคชั่นของ B เท่ากับ 0.9 จากที่เราดูไทม์ไลน์เมื่อตอนต้นใช่ไหมครับฉะนั้นคิดเป็น Bคูณ 0.9 เท่ากับ 5.4 กรัมใช่ไหมครับและคิดเป็น A0.6 กรัมตามนี้นี่คือคำตอบที่อาจารย์ต้องการแล้วนะครับก็คือเรารู้หมดแล้วว่าในเฟสของเหลวเรามี A เท่าไหร่มี B เท่าไหร่แล้วเราก็รู้ได้อีกว่าในเฟส i เรามี a เท่าไหร่และ b เท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เราก็จะสามารถหาได้จากการที่เราใช้ level rule และ timeline ในการช่วยกันตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณของพาร์ทนี้นะครับถ้าใครยังงงตรงไหนก็ถ้าจะโพสต์วิดีโอแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูตรงนี้เรื่อยๆในอยากทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามสงสัยก็มาถามอาจารย์ได้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคถ้าไม่มีแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ใครที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดก็ขอให้เดินทางกลับกันปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันอังคารหน้าโอเคครับ